เริ่มจากภาษาไทยก่อนมีเทคนิคยังไงครับคุณพี่หมอตรงนี้ตรงนี้คือจริงๆต้องบอกน้องๆว่าเราจะต้องเดาใจคนออกข้อสอบให้ออกเพราะฉะนั้นจุดสำคัญเลยเนี่ยคือน้องๆจะต้องเจอข้อสอบเยอะมากพอแล้วเวลาทำข้อสอบเสร็จเนี่ยหลายๆคนจะมีปัญหาเหมือนกันคือเวลาทำไปปุ๊บรู้สึกว่าตัวเองตอบถูกแต่พอไปคุณครูเฉลยหรือไปดูเฉลยของทบอเนี่ยจะรู้สึกทำไมไม่ตอบเหมือนที่เราคิดนะเนี่ยปัญหาสำคัญเลยเพราะว่าเวลาเขาวัดเนี่ยเขาถือว่าการวัดเนี่ยมันเป็นเด็กๆใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาวัดได้ยากเต็มที่เลยครับครับดังนั้นเนี่ยเทคนิคการทำที่ถูกต้องเลยก็คือหลังจากที่เราทำเราฝึกแล้วเราจะต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าทำไมเราตอบผิดวิเคราะห์ใช่หรือทำไมเขาตอบแบบนั้นแล้วเราต้องเกาความคิดของตัวเราเองให้ตรงกับที่เขาเฉลยมาให้ได้ครับอีกส่วนหนึ่งที่ฮะน่าจะเป็นสิ่งที่น้องกังวลอีกเรื่องนึงก็คือตอบไม่ให้ตรงความหมายปีนี้เขาประกาศว่ามันเปลี่ยนซึ่งถ้าเกิดมีการเปลี่ยนคำถามเกิดขึ้นจากที่เราไม่เคยฝึกมาเลยครับจังหวะแรกทำไงตั้งสติก่อน ถ้าอยู่ในห้องสอบจริงตั้งสติก่อนเลย อย่างที่บอกมันไม่ออกเกินเนื้อหาที่เราเรียนหรือเราเตรียมกันไปเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆพื้นฐานแน่นฝึกมาอย่างเพียงพอนะครับใจนิ่งๆคิดออกแน่นอน